บริษัทไทยเฮลท์จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพจากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วทุกมุมโลกดำเนินงานภายใต้ระบบเครือข่ายที่แข็งแกร่งผสมผสานกับการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงและกระจายตัวสู่กลุ่มผู้บริโภคผ่านสื่อดิจิตอลที่ทันสมัยอย่างแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียรวมไปถึงสถานีวิทยุชุมชนและวิทยุออนไลน์รวมกว่า300สถานีจากมุมมองธุรกิจอันเฉียบคมสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพที่มีคุณภาพได้แก่เครื่องดื่มน้ำเห็ดสกัดสูตรต้นตำรับตรามัสรูมพัดเครื่องดื่มน้ำเห็ดสกัดสูตรผสมน้ำผึ้งที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนและสมุนไพรจีนด้วยน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการรับรองจากอย.แล้วจริงๆและศิลปินตำนานเพลงเพื่อชีวิตเล็กคาราบาวและเทียรี่คาราบาวมารับบทบาทการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวสาลีตรายูนิไรส์ที่ได้วีรบุรุษระดับแชมป์โลกในตำนานอย่างสามารถพยัคฆ์อรุณและสมรักคำสิงมาเป็นตัวช่วยให้คุณมีสุขภาพดีระดับแชมป์ซึ่งมียอดขายสูงที่สุดในขณะนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาร่าผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะที่ได้ราชินีนักร้องลูกทุ่งฝนธนสุนทรมาเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความสวยและสุขภาพดีนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาร่าตัวช่วยดีๆของฝนต้องยกนิ้วให้เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกาย VM Plus ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายที่ได้สองสาวสวยเซ็กซี่ดีกรีมิสแม็กซิมหมวยและอะตอมพร้อมศิลปินอารมณ์ดีมากความสามารถอาสมเล็กสมชายศักดิ์กุลมาเป็นพรีเซนเตอร์ทำให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนได้รับรางวัลสินค้าสำหรับท่านชายที่ขายดีอันดับหนึ่งจากทั่วประเทศและอีกหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของเรานั่นคือบริษัทไทยพลัสมีเดียจำกัดที่รวบรวมคลื่นวิทยุหลักวิทยุชุมชนและวิทยุออนไลน์มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจในรูปแบบธุรกิจผสมสื่อจนประสบความสำเร็จซึ่งในปัจจุบันไทยพลัสมีเดียมีคลื่นวิทยุเครือข่ายในนามเรดิโอโอเคภายใต้คอนเซ็ปต์มากกว่าวิทยุที่คุณเคยฟังทั้งโอเคฮุกโอเคเลิฟโอเคลูกทุ่งอีกกว่า300สถานีที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายจากเหล่าดีเจโดยสามารถรับฟังผ่านช่องทางวิทยุแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญอย่างวิทยุทางเลือกใหม่หรือ New Way ที่จะมาสร้างช่องทางการรับฟังใหม่ตอกย้ำความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชันทางบริษัทจึงมีแนวทางการประชาสัมพันธ์และให้โอกาสวิทยุชุมชนที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าถึงได้โดยง่ายและทางบริษัทยังมีการค้นคว้าวิจัยอุปกรณ์รับฟังที่พัฒนาเหนือกว่าที่มีในปัจจุบันเพื่อสร้างกลุ่มผู้ฟังให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองธุรกิจของผู้ประกอบการวิทยุให้สามารถดำรงอยู่ได้และเพิ่มขีดจำกัดของการรับฟังรายการให้กว้างขวางมากขึ้นด้วยบริษัทไทยเฮลจำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำการตลาดและส่งเสริมการขายจึงจัดกิจกรรมและโครงการขึ้นมากมายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรทางการค้าหรือสถานีวิทยุในเครือข่ายเพื่อให้สินค้าได้มีกระแสในตลาดอย่างต่อเนื่อง
จากความสำเร็จที่กล่าวมาทำให้เมื่อไม่นานมานี้บริษัทไทยเฮลท์จำกัดได้ทำการเปิดอาคารสำนักงานใหม่โดยมีพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเพื่อสามารถรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในทุกๆด้านและก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านอาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยการพัฒนาสินค้าและบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้งและเสริมสร้างให้การเติบโตของธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงนับจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรในระดับสากลรวมถึงการสรรหาผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าต่อผู้บริโภคตลอดจนการดูแลสุขภาพของคนไทยให้แข็งแรงอยู่เสมอพร้อมทั้งพัฒนาองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้แบรนด์ไทยเฮลท์